9คุณทัพปูวชาดกว่าด้วยเทวดากินพลีกรรมที่ทำจากกรำข้าวเทวดาโพธิสัตว์สถิตเหนือข้าคบไม้พูดกับคนยากจนคนหนึ่งผู้มาทำพลีกรรมว่า109คนบริโภคอย่างไรเทวดาของเขาก็บริโภคอย่างนั้นท่านจงนำขนมที่ทำด้วยรำข้าวมาอย่าให้ส่วนของข้าพเจ้าเสียหายเลยกุณฑปูวชาดกที่9จบ